นี่คืองูพิษที่ยาวที่สุดในโลกความยาว 5.59 เมตรคือสถิติโลกเรื่องความยาวของมันงูชนิดนี้คืองูจงอางงูจงอางเป็นงูขนาดใหญ่ลำตัวมีสีน้ำตาลหรือเทามีลายขวางสีเหลืองตลอดลำตัวแต่จะค่อยๆจางลงเมื่ออายุมากขึ้นงูจงอางมีพิษร้ายแรงและเป็นงูที่มีปริมาณน้ำพิษมากที่สุดในโลกอาหารของงูจงอางคืองูด้วยกันเองและสัตว์จำพวกตะกรวดจึงได้ฉายาว่าราชาแห่งงูโดยจะอาศัยหากินในป่าไผ่ป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้นพบได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทยขอบคุณที่รับชมและกดติดตามครับ